ขณะนี้เรากำลังเดินอยู่หน้าโบสถ์ของมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยครับคำว่าหน้าโบสถ์เนี่ยหน้าโบสถ์สัญลักษณ์ของโบสถ์ก็คือพญานาคเนาะมีพญานาครู้สึกว่าจะกี่เสียนเนี่ย5เสียนใช่ไหมครับครับไม่ใช่7เสียนแต่ว่าเป็นรูปพญานาคที่สวยงามครับโบสถ์มันสวยงามมากข้างในครับแล้วก็มีพระประธานที่สวยงามครับบรรยากาศก็ราบรื่นนะอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณโบสถ์โบสถ์กลางน้ำครับครับอันนี้เป็นฝีไม้ลายมือของท่านอะไรที่สร้างเอาไว้ก่อนที่จะมรณภาพครับถ้าจะครับก็ท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงพ่อปัญญานันทะท่านจะมีความคิดที่ชาญฉลาดก็คือว่าท่านบอกว่ามหาวิทยาลัยต้องมีโบสถ์ครับโบสถ์ก็ต้องเป็นสัญลักษณ์ของความเย็นต้องโบสถ์ในน้ำในน้ำน้ำมีตลอดปีนะแล้วก็มีบริเวณที่กว้างขวางท่านบอกว่ามหาวิทยาลัยไม่ต้องมีที่พักสงฆ์กับโยมสามารถมาพักได้ครับผมได้เรียกชื่อว่าเป็นมังเทลมังเทลคือโรงแรมแค่โรงแรมของพระครับก็ไม่เทลมังเทลมังเทลแต่ว่าที่มานั้นก็มีดีนะพระถ้ามาก็เรียบร้อยครับโยมเข้ามาก็เรียบร้อยไม่มีสุรายาเมาไม่มีอะไรโยมเป็นบุหรี่มีบุหรี่บุหรี่ในห้องเรียนก็ไม่มีครับนี่ก็ขณะนี้เรากำลังเดินเข้ามาในบริเวณโบสถ์หลังงามทีเดียวท่านพุทธมามกะท่านใดที่มีโอกาสมาเยี่ยมชมมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพระเนี่ยหรือตัวญาติโยมก็มาเรียนได้ครับมหาลัยนี้ก็เกิดขึ้นตามปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครับเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาพระองค์ได้ตรัสว่าจะให้ที่ตรงนี้ก็หมายถึงว่าที่เดิมนะครับชื่อมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับเพื่อให้การศึกษาระดับสูงหรือศึกษาพระไตรปิฎกและการศึกษาระดับสูงครับทั้งปริยัติปฏิบัติและหรือปฏิเวทประมาณนั้นครับทั้งแค่ในพระไตรปิฎกนะครับและวิทยาการชั้นสูงของคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายและก็โยมหรือเลแมนก็สามารถเรียนได้ครับนี่เปิดกว้างกว้างมากเมื่อสมัยพระองค์ท่านนะอาจารย์นะครับครับกว้างมากสมัยท่านพระปิยมหาราชนั้นพระองค์ทรงกว้างขวางยิ่งนักในความคิดของพระองค์ครับแล้วก็ในเรื่องของพระอุโบสถเนี่ยสวยจริงๆออกแบบสวยมากครับซ้ายมือจะเป็นซุ้มนะซุ้มจะมีรูปในรูปแรกนี้รู้สึกจะเป็นรูปของท่านนะฮะอย่าเพิ่งเปลี่ยนได้ไหมโบสถ์น้องหนูครับคุณครับขออนุญาตไม่ต้องเปิดก่อนได้ไหมขอถ่ายภาพออกข่าวด้วยได้ไหมสัก 2-3 นาทีเราเข้าไปให้นายก่อนก็ได้ขอรณาขอพี่ขอรณาไปถ่ายข้างในหน่อยลูกขอบคุณก็ขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยเป็นเปิดไฟไว้หน่อยก็ดีน้องเปิดไฟด้วยก็ได้นะน้องนาจะได้ถ่ายออกโทรออกสื่อลูกก็ดีอ่ะน้องเห็นอาจารย์บรรยากาศนี่รู้สึกอากาศนี่ที่พูดสมบูรณ์กิจโอโซนเนี่ยอากาศนี่ดีมากพอดีน้องก็กำลังเจ้าหน้าที่กำลังจะปิดแต่ขอความกรุณาให้เห็นภายในได้เห็นภายในพระอุโบสถสะดือสะดือซึ่งดูที่อากาศสวยไหมฮะครับนี่เป็นแกรนิตนี่ก็เป็นสีอะไรครับสีชมพูไม่ใช่สีสวยสีน้ำตาลนะสวยมากครับไฟมีไฟไหมน้องจ๋าไฟมีไหมดูไฟต้องไปเปิดข้างล่างโอ้เหรอคือจะถ่ายเป็นภาพยนตร์ออกถ้ามีแสงสักบานนี่ปังสักบานนี่แสงนี่ก็คือบริเวณพระอุโบสถไม่มีพรมนะฮะแต่จะปูด้วยแกรนิตใช่ไหมครับน้องจ๋าในช่างแกรนิต
นี่จะเป็นแกรนิตนะครับนี่เป็นที่มีแกรนิตสีนี่สีอะไรครับเนี่ยสีน้ำตาลสีน้ำตาลนะเดี๋ยวออกสีชมพูอีกระบานหนึ่งคราวนี้ดูอีกระบานหนึ่งได้ดูจะได้ถ่ายพระพุทธรูปสวยโอ้นี่พระพุทธรูปนี่สวยมากนะฮะฉันให้แสงส่องเข้าไปที่พระพุทธรูปเดี๋ยวจะเป็นบานนี้หรือเปล่าครับบานนี้ดีกว่ามั้งพี่บานนี้รู้สึกว่าจะโอเนี่ยในระบานดูโอ้นี่สวยมากนี่สวยมากพุทธรูปก็สวยนะออกแบบออกแบบได้สวยมากครับเราทางซ้ายนี่ก็จะมีพุทธรูปเหมาะสำหรับที่จะมานั่งสมาธินะเหมาะสำหรับที่ก็ต้องขอบคุณน้องผู้ดูแลทรัพย์สินที่ท่านมาอุตส่าห์มาเปิดให้เราเวลาปิดได้ครับได้เลยครับครับดูสวยขึ้นนะดูสวยขึ้นนี่ก็มีหลวงพ่อซึ่งพวกเรามาในวันนี้ก็มีท่านอาจารย์ไกรสอนแล้วก็มีตําบอยแล้วก็มีผมคือมี3บุญนะ บุญเกิด บุญทันนะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ท่านอุตส่าห์เปิดให้ตั้งที่เวลาก็ปิดแล้วก็มาขอระยะเวลาที่จะชื่นชมดูภาพตามภาพหนังครับดูภาพนี่ก็เป็นภาพของเกี่ยวพันกับตำนานพุทธศาสนาในขั้นตอนต่างๆนะรู้สึกว่าถ้าผมดูไม่ผิดนะท่านองค์ทะเลรามะในภาพใช่ผมก็มองอย่างนั้นท่านที่ใส่แว่นใช่ไหมครับก็เป็นจินตภาพของยุคใหม่นะฮะคล้ายๆได้วางพื้นฐานถ่ายทอดจริยธรรมคุณธรรมและศาสนาไปยังพี่น้องทั้งหลายว่าไอ้ความสงบสุขของโลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ต้องหันหน้าเข้าหาวัดเพื่อที่จะนำเอาที่เราเรียกว่าเป็นเนื้อไหนเนื้อเพียวริซึมพลังบริสุทธิ์หรือพลังบริสุทธิ์นะครับเพียวริซึมพลังงานนี่เขาว่างานพลังงานเอเนจีโดยเฉพาะเนี่ยพุทธรูปของพวกเรานี่สวยงามมากนะใช่ครับเราก็ถือโอกาสได้นมัสการสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนตัวแทนสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวแทนของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ซึ่งพวกเราอาจจะต้องใช้บานนโมทั้งสามจบดีไหมอาจารย์เชิญครับนำทับท่านนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาอรหังอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันอาราธนานังย้ำพุทธังอาราธนานังขออาราธนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระองค์แรกคือพระกกุสันโธโคนาคมโนโคนาคมโนกัสสปุโคตมะโคตโมอริยะเมตรโยครับผมทั้ง5พระองค์นั่นล่ะครับให้โปรดสถิตเสถียรณที่แห่งนี้และที่ทั้งหมดในจักรวาลในจักรวาลโลกใบนี้โลกใบนี้จะเป็นไหนก็ได้ดินแดนแห่งนี้นะครับคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นอัฟกานิสถานวันนั้นที่บอกว่าถูกทำลายอะไรต้องไปแล้วนะก็หรืออารัธนามาอยู่บริเวณนะตรงนี้นะครับใช่ไหมที่นี่ก็ได้ไหนๆก็ได้ทั้งหมดแล้วก็ขอให้มีองค์พระสัมมาสัมพุทธอยู่ในรูปลักษณ์อย่างนี้อยู่ในใจมนุษย์ต่อไปทั้งหมดทั้งโลกทั้งโลกทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโปรดรับทราบแล้วก็รับรองครับพฤติกรรมกิจกรรมของคนแก่ของคนที่เราเรียกว่าเรากำลังนำเอาพลังงานบริสุทธิ์จากธรรมะคำสั่งสอนของจากพระธรรมจากพระธรรมนะจากพระธรรมจากพระธรรมก็ผ่านมาเป็นธรรมะไปสู่จิตใจของประชาชนนำสู่จิตใจประชาชนไหนก็ได้จากสถาบันสูงสุด
ที่เรากราบทูลถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ทุกพระองค์ทุกพระองค์ที่ผ่านมาที่ผ่านมาและปัจจุบันนี้ด้วยทั้งพระองค์รัชกาลที่10ครับในปัจจุบันนี้นะครับและแผ่เมตตาจิตไปยังประชาชนคนไทยทั้งหลายครับอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันและอย่าทำลายพุทธศาสนาและที่สำคัญคืออภัยกับกันและกันอภัยซึ่งกันและกันและไม่ทำลายศาสนาอื่นครับให้ความรักความเมตตาต่อกันครับไม่ใช่ตัดสินใจด้วยอาวุธครับไม่ได้ตัดสินใจด้วยกำลังบังชาครับไม่ตัดสินใจด้วยการข่มขู่ครับที่จะทำโน้นทำนี้ครับปฏิบัติต่อกันแบบกัลยาณมิตรเพียงแต่ใช้หลักง่ายๆว่าเรามาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจซึ่งกันและกันใช่เราใช้คำภาษาฝรั่งที่ว่า unity within diversity มีความเป็นเอกภาพในความหลากหลายครับดอกไม้คนละดอกคนละสีเมื่อรวมกันก็จะสวยสดงดงามเหมือนดอกไม้ที่ตั้งถวายบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันนะครับสิ่งเหล่านี้พวกเรามาวันนี้มีเป้าประสงค์หลักก็คือมากราบพระประธานมาขอให้ท่านแทนท่านที่อยู่หน้าจอก็แล้วกันท่านผู้รับฟังพวกเราอยู่ทั้งหลายและแทนประชาชนเทพเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลายเราไม่อยากเห็นการแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองด้วยความรุนแรงด้วยความรุนแรงนะฝรั่งเขาบอกว่า violence cannot work anymore any place anywhere throughout the world in family in temple in the community in nations ซึ่งหมายความว่าความรุนแรงนั้นไม่สามารถจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นที่ครอบครัวโรงเรียนชุมชนวัดรัฐบาลชาติบ้านเมืองของพวกเราสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ชาวพุทธควรจะน้อมนำทุกชาวใดก็ได้ภายในโลกทุกชาวโลกประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาตั้งแต่อะไรถอยหลังไปอีกโรมันถอยหลังไปอีกไปจนถึงเริ่มต้นของการเกิดมนุษยชาติเนาะเริ่มต้นที่รู้จักคำว่าศาสนาก็แล้วกันเริ่มต้นศาสนานะครับเรายกตัวอย่างง่ายๆก็คือธรรมะคำสั่งสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรานั้นเนี่ยเป็นธรรมะที่พระองค์สามารถที่จะนำไปขยายผลแล้วนำไปสู่การทดสอบปรึกษาหารือแม้กับคนต่างศาสนาถูกต้องครับเพราะว่าทันเป็นปัจจุบันขณะทันสมัยใหม่เสมอครับและสามไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปว่าก็ตามทีสิ่งที่เป็นของนี้คงเส้นคงวาคำว่าปรมัตถสัจธรรมที่พระองค์ให้ไว้มาก็ยังคงเส้นคงวาอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแปรเปลี่ยนไปไหนครับและพระองค์ได้พูดอยู่ตลอดเวลาว่าประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือพวกเรานั้นพยายามที่จะทำให้ศาสนาอื่นเข้าใจโดยคำสั่งสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสามารถที่จะนำไปวิเคราะห์นำไปอธิบายนำไปให้ศาสนาอื่นและคนกลุ่มอื่นอธิบายตามปรากฏการณ์ได้ซึ่งท่านพูดเสมอว่าคำว่าโคคู่โกโกคำว่าซีโออะไรอ๋อมีอยู่สามสี่คำภายใต้คำแรกก็คือยูนัทครับอันที่จริงแล้วการเปิดเผยของพระองค์ท่านนั้นก็คือเปิดเผยพลังบริสุทธิ์ทางใจนะทางกายทางวาจาไปสู่ชาวโลกได้รับการยอมรับแล้วก็เป็นตามแนวความคิดของคนรุ่นใหม่ใหม่ที่สุดนะก็คือท่านเขาเรียกว่าท่านศาสตราจารย์ศาสตราจารย์อมาตยาเซนนะครับซึ่งเป็นคนรับรางวัลโนเบลไพรส์ท่านบอกเซนสัญญาเซนซึ่งท่านบอกว่าศาสนาของพระองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสนาคนยุคใหม่โดยแท้ท่านบอกว่าเป็นเพราะอะไรเมื่ออายุ11ปีเท่านั้นเนี่ยท่านสามารถที่จะมองเห็นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าสภาวะของการเกิดการเจ็บการแก่การตายของประชาชนนั้นเป็นปัญหาของมนุษยโลกทำยังไงเราจะแก้ไขปัญหานั้นเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งท่านอ่านแล้วก็รู้สึกมีความภูมิใจมากและท่านบอกว่า
เป็นศาสนาของคนในศตวรรษที่21โดยแท้ครับสอดประสานกับแนวความคิดของท่านไอน์สไตน์ที่บอกว่าถ้าศาสนาถ้าหากว่าข้าพเจ้าจะเลือกได้เนี่ยก็จะเลือกเอาธรรมะคำทรงสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังมีที่ไปเพิ่มเติมอีกเพราะอะไรอีกครับเพราะว่าท่านบอกว่าที่จริงเนี่ยท่านใช้เวลาคลุกกลุ่นอยู่กับการค้นคว้าสมการทางคณิตศาสตร์ทางฟิสิกส์ชั้นสูงแต่เมื่อท่านมาอ่านพระไตรปิฎกแล้วจึงทราบว่าในจักรวาลที่ท่านคิดว่ามีอยู่อย่างจำกัดนั้นในทางพุทธศาสนาได้พูดมานานแล้วว่าจักรวาลนั้นมีเต็มไม่หมดรู้ไหมเรากำลังพูดต่อพระอาทิตย์ดวงนั้นพระอาทิตย์กำลังจะอัสดงครับซึ่งเป็นไม่ได้นัดหมายคำว่าอัสดงเราหมายถึงแนวความคิดเก่าๆวิธีการเก่าๆวิธีการที่ใครก็ตามที่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้จำเป็นจะต้องอัสดงตกลงไปแล้วฮอดดิงนะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นเอกของโลกของอังกฤษที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะฮะที่ท่านที่พูดถึงไอ้หลุมดำเนี่ยนะฮะท่านบอกว่าปัญหาของโลกในปัจจุบันนี้มันรุนแรงยิ่งขึ้นเพราะอิทธิพลของจิตใจของคนนั้นไม่ปกติสุขและเป็นจิตใจที่เบียดเบียนมุ่งที่จะเอาชนะและเห็นแก่ตัวเองเป็นหลักครับผมท่านจึงเห็นว่าในโลกของชาวตะวันตกต่างๆนี้เริ่มที่จะมีความคิดหันกลับมายังพิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอาจจะละเลยสภาพความเป็นอยู่ของประชานานาราชภายนอกโลกและขณะเดียวกันแต่ละโลกก็ยังสร้างความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นนี่เป็นประเด็นที่น่าจะศึกษาเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ในบริเวณวัดอันสงบนิ่งนี่นะฮะแล้วมองไปยังบรรยากาศซึ่งพระอาทิตย์กำลังอัสดงรับขอบฟ้าลงไปในยอดม้านี่เราก็จะเห็นน้ำนะจันฮะบริเวณน้ำซึ่งในบริเวณโบสถ์ที่เป็นการวางระบบที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งนะครับของประเทศไทยเอาทีเดียวท่านใดยังไม่มาพบเห็นก็เนี่ยเราจะมีพระพุทธรูปที่สวยงามมีเรือนไทยที่สามารถนั่งสมาธิและมีความปลอดภัยนะฮะอยู่บริเวณนี้นะครับซึ่งนี่ก็คือบริเวณของมหาวิทยาลัยไปถึงที่สุดนะครับนะฮะแล้วถัดจากนี้ไปก็จะเป็นบริเวณที่ท่านจะสร้างวัดให้พระสงฆ์ไทยและก็นานาชาติพระสงฆ์นานาชาติมาอยู่นะครับเพื่อที่จะทำการศึกษาทั้งปริยัติปฏิบัตินะฮะและปฏิเวทนะครับเพื่อที่จะนำเอาหลักของความจริงนั้นไปเผยแผ่ให้กับชาวโลกนะครับและขณะเดียวกันนี่ก็เป็นศูนย์กลางของทั้งพระทุกนิกายไม่ว่าจะเป็นอนัมมนิกายไม่ว่าจะเป็นนิกายมหายานานะทั้งอนัมทั้งจีนแล้วก็ทั้งพระต่างประเทศก็มาศึกษากันอยู่ตรงนี้ขณะนี้เรามีนักศึกษาที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นประมาณ 1,600-700 คนโอ้ซึ่งพระทั้งโยมซึ่งเป็นสิ่งที่น่าพระรัสจากรัสเซียก็มีนะครับจากอเมริกาก็มีขณะนี้กำลังพูดคุยอยู่ภายใต้เมื่อกี้นี่พระที่ตัดสรงนะครับขับทางตรงข้ามยังมีเห็นข้างบนโอ้ยังมีดวงจันทร์พอสิ่งหนึ่งผ่านพ้นไปสู่ความมืดใช่ไหมครับผมแล้วก็สู่อีกมิติหนึ่งอยู่บนท้องฟ้าก็เป็นพระจันทร์ที่กำลังจะโผล่มามันโผล่มาแล้วเนี่ยอยู่บนท้องฟ้าซึ่งดูสวยสดงดงามมากนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเย็นความละมุนละไมนั่นแหละที่เป็นธรรมชาติเขาให้มาไว้ครับและธรรมชาตินี้น่าจะเป็นสิ่งที่สอนคนเป็นอย่างดีแทนที่จะเอาธรรมชาติที่จะเป็นความร้อนแรงแม้แต่ร้อนแรงของพระอาทิตย์ก็มีการปรับเปลี่ยนนะฮะจากร้อนจากธรรมดาจากสวยสดงามไปเป็นเที่ยงใช่ไหมครับเที่ยงก็เหมือนอารมณ์คนคล้ายๆแบบเครียดนะเขาจึงมีการพักผ่อนจริงๆเป็นจุดวัดก็ได้ฮะเป็นเครื่องวัดความร้อนที่มาจากนะฮะมาวัดภายในของผู้คนผู้ที่ปฏิบัติธรรมเข้าถึงตรงนั้นแล้วจะไม่ร้อนตามความจริงที่เป็นสิ่งแวดล้อมครับประหลาดมากครับคำว่าเที่ยงในภาษาไทยมันก็มีความหมายนะครับมันเป็นเลข12นะแล้วก็เที่ยงก็หมายถึงเที่ยงธรรมเที่ยงตรงนะฮะครับแล้วก็เที่ยงก็เป็นการพัก
พักก็คือการพักสมองเลยถ้าหากว่าใครรู้จักพักคิดนะใครกำลังโมโหโมโหที่จะไปทำร้ายคนอื่นมีการบอกฉันจะเอาไปทนันกองพลกองพันไปบุกวัดวารามเนี่ยถ้าเขาคิดได้ตอนเที่ยงนะเขาโอ้โหนี่โลกที่เราอยู่เนี่ยเรากำลังท้าทายกำลังประชาชนที่นับถือศาสนาเยอะแยะการกระทำดังกล่าวนั้นนี่ไม่ใช่วิถีพุทธท่านกำลังจะพูดว่าหยุดเถิดโยมเหมือนพระอาทิตย์ใช่ไหมที่คิดเอาชนะค้าคานกันนะใช่พอแท้ประมาณแล้วเราจะไปหลังแก่กันไปทำอะไรอาจารย์แล้วพอเราโผล่จากความมืดมัวสลัวของพระอาทิตย์ที่มันลงไปแล้วใช่ไหมพระอาจารย์ก็ลงโผล่ขึ้นมาตัวนี้ต่างหากคือคำตอบถูกต้องถ้าเป็นเวลาค่ำคืนนะพระอาจารย์ก็ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์นะครับดูพระอาจารย์ดูบริเวณสร้างวัดอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นการเริ่มต้นของการสร้างเสาเข็มไปแล้วนะวัดว่าตอกเสาเข็มไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะแล้วทางมหาวิทยาลัยของพวกเรานี่ก็ดีต้นมงต้นไม้นะก็ทั้งหมดนี่ก็ทำเพื่อคนรุ่นต่อไปน้องลูกหรือหลานเลนหลนทั้งหมดนี้นอกจากจะทำตามปณิธานของพระบาทเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าวัดกับวังกับประชาชนนั้นทิ้งกันไม่ได้ครับโลกมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามมันจะมีโลกมีพระอาทิตย์มีพระจันทร์อยู่ถูกต้องครับสิ่งเหล่านี้จะแยกออกจากกันได้อย่างไรแม้ว่าเราจะเกลียดแค้นชิงชังใครก็ตามนะมันไม่ใช่คำตอบเพราะนั้นเราจึงแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดในทางพุทธศาสนาที่เราเรียกว่าเราเรียกว่าเพียวเอนเนอร์จีทุกๆศาสนาก็ไม่ต่างกันไม่ต่างกันเพราะว่าผมเองผมได้เล่าให้อาจารย์ฟังแล้วก็ลูกศิษย์ผมที่ท่านเป็นบาทหลวงผมเข้าไปในโบสถ์นะเพราะวันหนึ่งผมเคยพาท่านไปที่วาติกันไปดูงานนะฮะแล้วผมก็อธิบายท่านฟังแล้วผมก็พอมาถึงวัดท่านที่ประเทศไทยผมเห็นไม้กางเขนผมยกมือไหว้ครับท่านก็แปลกใจว่าอาจารย์ไหว้ทำอะไรผมบอกผมก็ไหว้พระเจ้าแหละครับพระเจ้าคืออะไรท่านอาจารย์ท่านผมบอกคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาครับก็สี่ชิ้นนี่นะฮะอาจารย์ครับแล้วผมบอกคือการตัดตัวตนเองนะคล้ายๆว่าบวกชีวิตเป็นบวกมีแต่คิดเรื่องบวกแล้วไอ้ตัวเครื่องหมายบวกเนี่ยรวมกันมีแต่ตัวเลิฟนะอาจารย์ตอนนี้มีตัวเลิฟเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ได้บอกอย่างสัญลักษณ์นี่มันอันเดียวกันก็ทุกสมุทัยนิโรธเมื่อกี้อาจารย์ที่ว่ามรรคสามนะมรรคไม่เรียกนะสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยก็ทุกมันมีตัวทุกอยู่จริงๆนี่ก็คือนั่นเองครับนี่แหละครับท่านของชัดเลยนะนี่คือท่านไปยกมือไหว้ในวาติกันอันนี้แหละครับคือใช่แหละครับนี่คือที่กำลังดูแลรักษาคือว่าขจัดปัดเป่าเชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายผมด้วยนะครับนี่กำลังแลกเปลี่ยนพลังภายในนะครับกำลังส่งพลังภายในจากท่านอาจารย์ไกรสอนซึ่งคิดว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องฌานสมาบัตินะครับส่วนผมนั้นก็เป็นอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเป็นประเภทที่จะต้องหนูลองยาหนูลองยานะทดสอบนะ1สายตาที่พร่ามัวนะสายตาที่ไม่ดีอันที่2มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่มันมีอยู่เราก็ไม่ปกป้องคุ้มครองมันนะเราจะขับไล่ออกโดยวิทาพลังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยมือเปล่าใช่ไหมอาจารย์ครับผมด้วยจิตใจและมือเปล่าอาจารย์นี่ผอมกว่าผมนะแต่แข็งแกร่งเมื่อเช้านี่เห็นอาจารย์แบกขาเด็กคนหนึ่งเดินไม่ได้อ้วนจังแบกปุ๊บปั๊บดึงโอ้โหทำแล้วอารมณ์ดีตลอดนะครับลุงหัวขาวนี้นะหัวงอกนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะว่าเป็นคนที่ใช้วิชาสบายนอนบนเตียงฝึกสมาธิแล้วก็ได้ญาณสมาบัติขึ้นมานะครับได้มีความรู้ได้แน่นอนนะได้ความรู้ไม่ใช่ความรู้อย่างเดียวท่านยังสามารถเยียวยาขจัดปัดเป่าโรคใน25ชนิดซึ่งรวมทั้งโรคหืดด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้มีคนไปให้ท่านปัดเป่าเยอะนะครับนะแล้วก็เพราะนั้นเรามาปรึกษาหารือกันในวันนี้โดยเอาพื้นฐานหลักของชาติบ้านเมืองก็มีอยู่3แห่งแล้วครับพื้นฐานอันที่1ก็คือพื้นฐานของพุทธศาสนาเราก็มาสู่ใจกลาง
โบสถ์ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วพื้นฐานที่สองเนี่ยเราก็อยากจะไปคุยกันในมหาราชวังสักครั้งหนึ่งบทพระแก้วนะอาจารย์เนาะครับซึ่งเป็นแหล่งที่พวกเราเป็นศูนย์กลางของชีวิตจิตใจเป็นศูนย์กลางความสามัคคีที่องค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวตั้งแต่รัชกาลที่1จักรีวงศ์ได้สร้างมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับขออนุญาตเบรกตัวนิดนึงครับท่านครับผมเคยไปที่นครวัดนะไอ้รูปที่เขาแกะสลักที่นครวัดอ่าฮะนครวัดที่วัดนครธมใช่เขมรอ่าเนี่ยฮะผมก็ว่าไม่ใช่ธรรมดาที่นี่นี่นะสลักมาไม่ใช่ธรรมดาที่นี่ครับดูรายละเอียดเขาทำได้ดีมากมีความสามารถนะมีความสามารถแล้วก็ไอ้นั่นมันเป็นหินทรายก่อนนู้นนู้นใช่กับพวกเราแล้วไปทำเขาเกณฑ์ไปทำใช่ไหมฮะพวกเซียมอ่ะพวกเซียมครับไปทำที่จริงเซียมกับแคมโบเดียกับพวกเดียวกันไม่ได้ต่างกันที่ไหนสามใช่ก็เซียมเนี่ยก็ฝีมือดีฮะฝีมือดีประณีตนี่เป็น2ชั้นข้างล่างก็มีนะแต่เสียงเดียวว่าเราใช้น้อยไปเนี่ยยังมีขี้นกขี้หนูเยอะแยะอยู่พอสมควรซึ่งผมคิดว่าถ้ามาใช้กันบ่อยๆเนี่ยก็จะดีนะเรียนหนังสือที่มาศึกษาตามเนี้ยนะไม่จําเป็นจะต้องไปใช้ห้องเรียนนะเสียแอร์เจอแล้วนั่งศึกษาความเป็นจริงเนี่ยมันต้องอิสรภาพเกิดขึ้นกับกายใจจิตแล้วมันก็จะมีความโปร่งใสในการคิดในการบรรเจิดมันเจิดlearning imagination ผมอยากจะกราบเรียนว่าไอ้ learning system should not use only class in the building with the air condition then we can learn outside the campuses or outside the classroom we can learn from ระเบียงโบสถ์ใช่นะ around you know and we can learn under the church under the boat you know and we can walk around so it is very helpful you knowOur brain is clearly, and you know, we can see the universe. You know, that's right. You can see everywhere. You know, so everybody can learn everything, everywhere, every time. Yes, that's why and around you or around. Around the temple, you know, right. Everywhere throughout the world. That's right. And the one we can see the, you know, the company the.Factory. You know, they produce water. Oh. No? Trasing, oh, Trasing, Khun Santi, na, Khun Santi, Phirom Pak Di. He set up the place to, you know, to produce the pure water. Oh. We are pure energy, you know. Uh-huh. But he is not near only university. He supply the water. Here? Yes, he helped, you know, in when we have some...work some ceremony on the so pay. He is a good person good he they good they are good people they good come person, on, good company too yes including Khun Jareon the other side you know Jareon it is a liquor company opposite of the road you know when they come to you know, give donation of water food on stuff to universities good.The reason we remind to them that they are, you know, not taking only themselves, they give to the public, give to the environment, you know. Mm-hmm. That is the thing that we have to refer to them. This is a picture of maybe Jiao Kun Panya, Jiao Kun Panya or something, you know, Jiao Kun Panya. And in the back is the image of Buddha, you know. Mm-hmm. It's beautiful, you know, very beautiful, this one. Mm. That's why any kid, you know, or young students, you know, take the broom and then come to clean here and be good, you know, for them. And sit down, learn with the teacher. You know, the teacher come to let our people understand that this is the foundation of the nation. You know, the Buddhism is the foundation, temple is the foundation.This temple belong to everybody can use, you know, just for example, when they close, when we request them, would you please open for us, they open for us, you know, and this is the way the Thai people are. ครับ Thai ประชาชนคนไทยก็มีนิสัยดีนะครับดูแลซึ่งกันและกันมี kind heart นะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ว่างนี่เป็นสิ่งที่เรามีความปรารถนาแต่คนก็ไม่ค่อยมาจะไปวุ่นวายอยู่กับสิ่งที่มันไม่ว่างให้ได้มาซึ่งครับได้มาซึ่งความทุกข์ยากใส่ใจเมาบ้างกินเกินเวลาบ้างเที่ยวบ้างแล้วก็เอาคิดว่านั่นคือสิ่งที่สวยงามมันที่จริงแล้วสิ่งที่โสภาที่สวยงามนั่นคือการ
ดึงเอาเพียวเอนเนอร์จีที่อยู่ในร่างกายตัวเองออกมาใช้เพราะฉันอย่าหลงในเรื่องราวเดี๋ยวดีมานด์ซัพพลายจนเกินไปนะใช่ครับผมคิดว่าต้องเข้าใจธรรมชาติก็พระพุทธเจ้าบอก live with nature ไงพระธรรมมาธรรมพุทธเจ้านี่บรรลุ enlightened one เนี่ยบรรลุพระอรหันต์เนี่ย under the tree ใต้ต้นไม้ศึกษาคิดคำนึงวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยตัวของพระองค์เองได้แล้วก็ได้กำหนดรู้นะแสงสว่างก็เกิดขึ้นเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นก็ enlightenment ทำไมคำไหนเราบอกว่าแสงสว่างทั้งหลายจะสังเกตไหมถ้าหากว่าเราอยู่ในความมืดเราก็มองอะไรไม่เห็นใช่ไหมอย่างพวกเรามืดมัวที่บอกเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเนี่ยเราอยู่ด้วยความโกรธแค้นซึ่งกันและกันหึมหึมหึมจะยกพรรคจะเตรียมตำรวจจะเตรียมทหารมายกผมอาจจะพูดนอกประเด็นผมเป็นโลกิยะนะนะเนี่ยคนละฝ่ายกันจ้านะโลกิยะต้องหันไปทางโลกิยะบ้างเดี๋ยวจะเลยกันไปใหญ่เนาะแชร์กันหน่อยแชร์กันแชร์ทีนี้ผมบอกวันนี้คุณเตรียมพร้อมที่จะไปบุกวัดบอกว่าเตรียมคน 7-800 คนเป็นกองพลเนี่ยนะจะมีโรยตัวมาจากเฮลิคอปเตอร์แล้วคนก็นั่งสมาธิเต็มไปหมดนะชาวโลกก็จ้องมองดูทั่วโลกอันนี้หรือเมืองพุทธศาสนา The more you do the more you are trouble nobody wins nobody wins because the majority of people love Buddhism if you are not Buddhism or you are Buddhism you destroy if you say you are Buddhism but you destroy that one you have the mouth to negotiate step by step you know, we have rule and order they are not criminal they are not cleaning the people they are not killing the people they are not bothering the people why we have to do as you want to do and it especially at this time and then we are mourning to the king you know that only 60 days you know pass of Ramanai it's sleeping for the security of the peopletHe people throughout the land come to Sanam Luang and what, you know, respect, pay respect, a lot of respect to our king. And the monk, everybody monk, you know, chanting for our king. And even though the present king, the new king comes, you know, that's why what to make this nation to be very peaceful. Peaceful, you know, we make the people happy. Give the bonus, happy mind, happy heart is better than...2,000 or 3,000 baht given to the people, you know. If you make you happy, better than money, though. If you are not worried, better than giving the money. That's why you are the administrators of the government, and then you have no should know about this. When the people said, "We are enlightened," เราตื่นแล้วคนตื่นแล้วกลัวไหมอาจารย์ไม่กลัวคนตื่นแล้วไม่กลัว no fear no fearAnd no fear of death also. That's right. No fear gun also. No fear everything. That's right. If they are grouping together, they said, "Hi, if you don't love us, I don't love you also. What will happen?" This is the way that we go to the center of the boat, you know, of a Buddhist boat, beautiful Buddha, you know. And we are so happy. We are talking with you now because of we do believe that.Only pure energy or the highest teaching of Buddha can help solve the problem of the nation. This is our thinking. Can we put our shoe on it? You know? You can put the shoe on it, then we can walk around. Okay. So today, and it seemed that we... We'll start from here? So yes. Finish this clip.From here too? Yes. Yeah, we have back, you know. Okay. Yeah. Say goodbye, people. Yeah. You too? Yeah, you no, not. I'll try to say it. You too, you too. For me. Thank you very much. You do. So, we begin from the very basic. At the locality, you know, we pass through Payanaka, the big one, you know, and pass through the...heart of the boat and to worship the image of Buddha which is the symbolic of Buddhism or Buddha you know or it is the heart of Thai people it is the symbolic of peacefulness of mind it is the symbol of you know pausing หยุดเป็นศูนย์กลางของการหยุดเป็นศูนย์กลางของการให้อภัยเป็นศูนย์กลางของมาทำคุณงามความดีร่วมกันค
นทุกข์คนยากคนลำบากคนมั่งคนมีก็มานั่งอยู่ในโบสถ์นี้ก็มีจิตใจแช่มชื่นสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันในฐานะเป็นพุทธมามกะด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เราจึงมีความเชื่อมั่นว่าสภาพการทั้งหลายที่พวกเรากำลังคิดคำนึงอยู่ในปัจจุบันนี้ในการตั้งสถาบันแห่งความคิดที่เราตั้งขึ้นเราเรียกว่าเป็นยูนอตนะยูไนเต็ดเนชั่นออฟธรรมะเนี่ยซึ่งหมายถึงว่าเราจะนำเอายอดของธรรมะทั้งหลายที่เป็นยอดเดียวกันในโลกเนี่ยมาเข้ามาเป็นกระบวนการเดียวกันของมนุษยชาติของมนุษยชาติเพื่อแต่ละทวีปใช่ไม่มีดำไม่มีขาวไม่มีเขียวไม่มีฝรั่งไม่มีใครนะมันก็มีชนชาติดูอาจารย์ดูพระอาจารย์เนี่ยสวยงามไหมพระอาจารย์เมื่อกี้นี้เป็นพระอาจารย์ที่ไม่มีแสงนะเป็นสีขาวคล้ายๆก็ว่าเราจะเข้ามาสู่โลกพอการเวลาผ่านพ้นไปนะความมืดเข้ามาแล้วแสงสว่างก็เกิดขึ้นท่ามกลางความมืดพลังเอเนจีก็เช่นเดียวกันใช่ไหมพลังเอเนจีที่เพียวเนี่ยมันจะใสฮะใสเนาะอันนี้เห็นแค่ความสว่างสว่างใสม่านหลังความสว่างนั้นจะเป็นความใสต่อไปได้ด้วยจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวครับนี่ก็เป็นสิ่งที่สวยงามมองไปไกลๆโพ้นก็เป็นตึกหอประชุมของมหาวิทยาลัยที่แห่งนี้ก็เป็นความหวังของอาเซียนของโลกนะที่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้นะพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิชาการทั่วโลกนะครับแล้วก็มีลูกหลานไทยและชาวบ้านเข้ามาศึกษาร่วมกันที่จริงพระจันทร์นั้นช่างสวยสดงดงามจริงๆนะอาจารย์เนาะพลังงานรักษาโลคาไม่ใช่รักษาประโยชน์ขจัดปัดเป่าขับไล่ไสส่งสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายในร่างกายออกไปเหมือนกับเรากำลังขับไล่ไสส่งพูดผีปีศาจชื่อในวิญญาณของนักบริหารทั้งหลายที่พยายามที่จะใช้กำลังกินเลือดกินเลือดกันหรือพยายามจะโคดโกงชาติบ้านเมืองเราต้องการให้ท่านหันกลับมาสู่วิถีพุทธมามกะวิถีพุทธซึ่งกล้าหาญองอาจและสามารถที่จะบอกโลกได้ว่าเราใช้หลักธรรมคำสั่งเราให้เข้าไปวิถีสู่ความสว่างสวัยซึ่งภายใต้ The Moon ภายใต้แค่ The Moon ภายใต้ดวงจันทร์ในวันนี้นะครับนั่นคือสถาบันของโลกที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเมื่อกี้สถาบันอันหนึ่งเราตรงไปนะฮะแล้วทางนี้ก็สวยงามมากเลยสวยงามสวยงามมากสวยงามใจดูเบื้องหลังของแสงแม้พญานาคานี่จะเป็นสัญลักษณ์ของอุปปาติกะใช่ไหมครับท่านก็ได้เข้าวัดแล้วนะถูกครับได้มาทำคุณงามความดีนะมานั่งเฝ้าโบสถ์เฝ้าวัดแล้วพร้อมกันนี้ก็ต้องถือโอกาสลาท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพครับก็ในโอกาสนี้ที่พวกเรามาประชุมสโมสรในวันนี้นะเพื่อที่จะ walking and talking แล้วก็ healing นะ healing ก็คือ caring ก็คือคำดูแลรักษาคนสภาพการที่ไม่ปกติโดยผ่าน energy ผ่านจากเสียงผ่านจากการเดินผ่านจากมือสัมผัสนะให้กับตัวกระผมเพื่อที่จะเรียนรู้วิชาที่ท่านอาจารย์ได้รับความสำเร็จมาด้วยการศึกษาด้วยตัวของตัวเองวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเราได้อาศัยโบสถ์กลางน้ำของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสื่อส่งไปยังญาติพี่น้องทั้งหลายทั่วโลก We send this message to all of you throughout the world to let you know that we are come to the world, you know, to help each other, to purify our old heart, to love even though your God or Nibbana or Amitabhuta, you know, and we are in the same position, and then whatever you said, the highest of your Dhamma, that is the thing that we know that exactly that is the what the people throughout the world are looking for, searching for.That one we call pure energy. Right. Pure energy. Yeah, sure. Very, the pure energy can heal, can take care of individuality and
people throughout the world to be happy, including to find happy.